ครับไปสายต่อไปค่ะคุณโชติมาค่ะสวัสดีค่ะคุณโชติมาค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามเรื่องอะไรเชิญค่ะอ๋อคือสามีนะก่อนตายเขาไปค้ำรถโตโยต้าใช่ไหมตอนนี้พอเขาตายแล้วรถคุณซื้อเขาคืนไปแล้วนะที่แรกก็จะส่งเขาส่งที่ว่าเสียส่วนต่างอะส่งไปแล้วเขาส่งไม่ไหวเขาก็ปล่อยวางแล้วเขาก็มายึดบ้านสามีเนี่ยยึดขายทอดตลาดแล้วขายแล้วขายได้ยังขายได้หรือยังขายแล้วแต่ธนาคารส่งเคาะไปซื้อมา900,000แล้วเมื่อสองสามวันดิฉันไปที่สำนักงานใหญ่น่ะเขาบอกต้องหาเงินมาปลูกที่ค้างธนาคารแล้วก็ไปหาเงินมาอะไรถึงจะได้ฉันก็บอกว่าฉันไม่มีเงินขอให้รวมทุกอย่างแล้วให้ฉันผ่อนต่อได้ไหมเขาก็บอกไม่ได้ค่ะแล้วจะทำไงบ้านก็ไม่มีอยู่หมาก็มีแมวก็มีไปเช่าที่ไหนเขาก็ไม่ให้เช่าเราอยู่กับหลาน2คนก็เลยเหมือนนี่ไปสังกัดไม่อยู่ด้วยก็ป่วยโรงพยาบาลศิริราชเจาะคออยู่นี่คือปัญหาของคนค้ำทีมงานครับต่อหาผอ.อุเทนได้หน่อยครับอยู่บ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านอยู่เขตไหนอยู่อำเภอบางบัวทองอยู่บางบัวทองเหรออยู่บ้านอยู่อำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะจังหวัดนนทบุรีค่ะตอนนี้อยู่กับใครยังไงคะเนี่ยอยู่กับหลานนี่คือปัญหาคุณผู้ชมดูนะฟังไว้นะครับคุณผู้ชมทั้งหลายครับเนี่ยการค้ำประกันครับการค้ำประกันให้บุคคลอื่นขนาดตายไปแล้วเนี่ยคนข้างหลังยังเดือดร้อนถูกยึดทรัพย์อะครับใช่ค่ะเนี่ยคือผลจากการค้ำประกันนะต่อไปยังจะต้องค้ำใครกันอีกไหมผมว่าต่อไปนี้เนี่ยนะยกเลิกไม่ใช่นะยังไงดีพี่หนุ่มยกเลิกการค้ำประกันเนี่ยไหมคือจริงๆมันก็ไม่มีใครจี้หัวนี่ไปบังคับค้ำประกันให้พี่หน่อยไหมนี่ไม่ค้ำเนี่ยไปจี้หัวเลยนะก็ไม่เคยมีนะก็ไม่มีใครบังคับอ่ะเนาะเราสมัครใจเข้าไปค้ำประกันให้เขาเองใช่ไหมด้วยนะสถานการณ์ตอนนั้นก็ยอมจะด้วยสถานการณ์หรือด้วยความยินยอมหรือด้วยความเสน่หาเกรงใจรักกันนะตอนแรกก็รักกันเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตพึ่งพากันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายผลจากการค้ำประกันก็ตกที่นั่งลำบากแบบเสื้อเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รังนั่งกระดูกมาแขวนคอบ้านถูกยึดไปขายต่อตลาดหาที่อยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนทั้งคนทั้งแมวทั้งหมาที่อยู่ที่บ้านกระทบมาถึงรุ่นต่อรุ่นเลยไปคุยกับท่านโฆษกกรมพัฒนาสังคมนะครับอยู่ในสายกับเราครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดาวครับคุณผู้ชมงงเงินเนี่ยพออุเทนของเรานี่แหละค่ะนี่ค่ะตำแหน่งใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเทนครับพี่ถนอมครับผมไม่แน่ใจว่าพี่ถนอมเข้ารายการกับใครพอดีไม่ได้ถามเมื่อกี้น้องจิมมี่น้องจิมมี่ครับน้องจิมมี่จิมมี่ครับครับจิมมี่ครับครับก็เนี่ยคุณโชติกาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโชติมาค่ะอายุ72ปีนะคุณโชติมาคุณป้าเนี่ยคือสามีเนี่ยซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าก่อนตายเนี่ยก็ไปค้ำประกันให้เขาซื้อรถยนต์นะครับปรากฏว่าคนซื้อก็ไม่ได้ผ่อนนะครับก็เรียกสองต่างคืนรถไปแล้วด้วยก็ไม่ได้ผ่อนเขาก็เลยไปฟ้องนะครับทีนี้ก็ฟ้องคนค้ำแล้วก็ยึดทรัพย์คนค้ำไปขายทอดตลาดแล้วก็ธนาคารเจ้าหนี้บ้านนี้ติดจำนองอยู่เดิมอยู่แล้วใช่ไหมป้าจะผ่อนยังไม่หมดไงเดิมเนี่ยเดิมมาบ้านติดจำนองธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่แล้วถูกยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดธนาคารก็เลยซื้อทรัพย์นี้เอาไว้แล้วก็มาคุยกับคนเนี่ยกับลูกหนี้เนี่ยเจ้าของบ้านคุณจะเอาบ้านไหมถ้าเอาก็เอาเงินมาจ่ายเขาจำนวนเท่านี้นะครับแล้วก็ผ่อนต่ออะไรเงี้ยนะซึ่งป้าเขาก็ไม่มีความทุกข์ตอนนี้ก็คือมีคนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านด้วยนะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ก็ได้แต่คิดถึงท่านผอ.อุเทนละครับท่านครับว่าพม.จะลงไปช่วยดูแลยังไงเบื้องต้นนะครับป้ากับผอ.อุเทนครับครับไม่ทราบว่าคุณชื่อติมาอยู่ที่จังหวัดไหนครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะบางบัวทองนนทบุรีครับจังหวัดนนทบุรีครับจังหวัดนนทบุรีหมู่บ้านทิวตะวันบางบัวทองครับ
แล้วคุณป้าได้ติดต่อกับคนที่ป้าไปค้ำได้บ้างไหมครับเนี่ยเขาไม่มีตังค์อ่ะเขาบอกเขาไม่มีตังค์ป้าครับป้าครับโดนหลักแล้วเนี่ยนะถ้าเขายึดของป้าไปเนี่ยป้าก็ต้องไปฟ้องคนที่สามีหรอกค้ำอ่ะยึดทรัพย์ไปคนนั้นด้วยเหมือนกันค่ะก็ไปยึดทรัพย์คนนั้นนะจริงๆเนี่ยตอนเขาฟ้องเนี่ยเราได้ไปขึ้นศาลไหมป้าขึ้นศาลไปขึ้นศาลแล้วทีนี้ป้าก็หมดแต่ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าไปขาดสติก็เลยไม่ได้เกี่ยงไงก็เลยเขาบอกว่าไปยึดไปหาคนค้ำไปซื้อแล้วทีนี้เขาไม่มีหลักทรัพย์เขาไม่มีเงินไงคือเขาก็เป็นหลานอีกทีหนึ่งหลานขอมาเลี้ยงอย่างเงี้ยโอ้ไอคนที่ซื้อรถเนี่ยก็เป็นหลานอีกทีหนึ่งใช่ไหมเขาก็ไม่มีเงินเขามีลูกสองคนเขาก็ต้องเอาป้าไปอยู่ด้วยแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะก็จะไปเอาอะไรไปฟ้องจะไปฟ้องคนกู้ก็เป็นหลานได้อีกแล้วคุณป้านี่มีรายได้อะไรยังไงไหมคะเนี่ยมีรายได้บ้างไหมอ่ะ70แล้วมีใครที่จะเลี้ยงดูไหมเนี่ยมีลูกไหมป้าน่ะมีลูกชายเขาก็อยู่กับเมียเขาอยู่กับเมียเขาจะช่วยป้ายังไงได้มั่งของขายเก็บของเก่าขายมั่งแล้วก็รับจ้างทำทุกอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ทำคนครัวทีนี้เขาปิดแล้วปิดโควิดแล้วเอาละครับป้าครับถ้าธนาคารเขาซื้อทรัพย์ป้าอยู่ไปก่อนครับป้าครับจนกว่าธนาคารบอกให้เราออกถ้าเรายังไม่สามารถจะหาทรัพย์มาซื้อทรัพย์จากธนาคารนี้ได้ก็อยู่ไปก่อนจนกว่าเขาจะบอกว่าให้ออกแล้วค่อยตัดสินใจแต่เบื้องต้นเดี๋ยวทางพม.ทางศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งจะลงไปเยี่ยมป้าที่บ้านก่อนนะดูรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะค่ะค่ะครับเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้กับท่านผอ.อุเทนอีกทีนึงนะครับท่านครับกับพี่ตะนองครับเพราะว่าอันนี้ดูเหมือนจะเป็นความทุกข์ใจแบบจำใจไปอีกทางหนึ่งเลยนะครับเรื่องว่าเป็นทางแบ่งคำเนี่ยนอกจากความทุกข์ยากเรื่องมาสู่บังคับเรื่องของผู้ค้ำประกันเดี๋ยวผมจะรีบให้เจ้าหน้าที่ลงไปพูดคุยกับคุณยายดูเพื่อดูว่าจะมีแนวทางไหนช่องทางไหนที่จะช่วยเหลือคุณยายได้บ้างนะครับค่ะป้านะเป็นกำลังใจนะป้านะคิดว่าเราก็อยู่จะอยู่บ้านนี้หรือจะอยู่บ้านไหนก็อยู่ชั่วคราวทั้งนั้นนะป้านะนะครับปล่อยวางได้ก็ทำจิตใจให้สงบนะป้าตั้งสติครับเราถ้าเราร้องเราก็ไม่มีสติครับป้าครับตั้งสติดูให้ดีซิอย่างน้อยทุกคนต้องมีทางมันต้องมีทางออกมันต้องมีทางไปอย่างน้อยพัฒนาสังคมท่านผอ.อุเทนนะครับก็ต้องหาทางช่วยป้าจนได้แหละนะป้านะค่ะขอบคุณมากค่ะรัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะป้าค่ะครับป้าครับเป็นกำลังใจนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งรายนะพออุเทนนะต้องเจอแบบนี้กันอยู่ทุกวันนะคนเดี๋ยวนี้คนทุกข์เยอะเนาะครับไม่เป็นไรครับเป็นภารกิจเป็นหน้าที่แล้วครับเรื่องนี้นะครับในการที่จะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้เร่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูข้อมูลว่าจะมีช่องทางยังไงได้บ้างนะครับ